สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel ส่วนวันนี้เราก็มีอยู่เกม Nino Kuni Cross World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะเพื่อนๆต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยคือผมเนี่ยเพิ่งเห็นสดๆร้อนๆเลยครับทางช่องของเกาหลีนะครับเขาโพสต์สกิลใหม่ของแต่ละอาชีพนะครับที่เป็นคลาสเวอร์ชันอัปเกรดอีกทีนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะเท่น่าเล่นน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ดีเลยอาชีพแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ซอฟต์แมนกันก่อนเลยครับแต่ละอาชีพเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่เพียงแค่20วิเท่านั้นนะโอเคมา3 2 1ไปครับโอ้ดูครับโคตรเท่นะครับซอฟต์แมนนะก็โอ้ดูท่านะครับนี่เพื่อนท่ากระโดดกลางอากาศหรือเปล่าที่เป็นท่าใหม่นะครับคือผมรู้สึกว่าสกิลที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นสกิลเหมือนเดิมเลยนะมีท่าพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ท่าฟันป่านด้านหน้านะครับแต่ว่าท่าโดดกลางอากาศเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นท่าใหม่ของซอสแมนนะครับก็สำหรับเอฟเฟกต์ความสามารถเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะผมบอกเลยโคตรเท่ครับใช้เป็นดาบคู่แล้วนะสำหรับซอสแมนนะครับก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพที่2กันต่อเลยครับนี่ครับเดสทรอยเออร์นะครับบอกเลยเดสทรอยเออร์เดี๋ยวคืออะไรนั่นโอ้โหโคตรตุ้มตามเพื่อนมีแบบพุ่งไปพุ่งกลับด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวเช็คอีกรอบนะครับดูดิเนี่ยมีพุ่งไปพุ่งกลับด้วยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะจากคอนะครับก็เปลี่ยนกลายไปใช้เป็นหมัดไปแล้วนะครับผมว่าเนี่ยโอ้โหเรียกเป็นอาชีพมองก็ไม่แปลกนะคนไทยเนี่ยถ้าใช้หมัดต้องเรียกว่ามองนะครับมาคาที่3กันต่อเลยครับโหเด็กเอ็นนะครับน้องเอนจิเนียร์นะดูเกตลิงกันครับท่าแรกเมื่อกี้น่าจะเป็นท่าสตันนะครับโอ้ดูเดี๋ยวเอาใหม่ดีเดี๋ยวลองดูนะครับทำอะไรได้บ้างนะนี่ครับยิงกลางขึ้นกลางอากาศนะครับแล้วก็ยิงรัวๆพ่นไฟนะครับพ่นไฟเนี่ยน่าจะเป็นท่าเดิมนะครับโอเคก็ถ้าผมดูไม่ผิดนะเหมือนมอนติดสตันปะเนี่ยมอนมันกระตุกนะครับมันวิ่งเข้ามาไม่ได้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นท่าไหนของน้องนะโอ้โหบอกเลยเอฟเฟกต์นี้แบบโอ้โหโคตรอลังการนะครับก็น้องเอนจิเนียร์เนี่ยจากเดิมนะครับที่เขาใช้เป็นปืนใช่ไหมเขายิงเป็นปืนปะตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเกตลิงกันแล้วนะครับโหดูสาดกระสุนรัวๆนะครับโคตรแบบดูรุนแรงมากเลยนะแล้วก็อาชีพต่อมานะครับนี่อาชีพโลกของผมเองเพื่อนจากเดิมใช้ธนูนะครับก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้แล้วครับเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมก็นี่สำหรับโลกเนี่ยผมวิเคราะห์ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพหลักของผมนะก็นี่ครับสำหรับโลกนะครับอันนี้ยิงธรรมดาแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นท่ากระโดดถอยหลังนะครับเหมือนที่เราใช้อยู่ตอนนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นท่าผักเพื่อนๆก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนอาวุธใหม่ไงมันก็เลยเป็นเอฟเฟกต์นะครับต่างๆมันก็เลยดูเป็นเหมือนแบบเป็นสกิลใหม่นะแต่จริงผมว่าน่าจะเป็นสกิลเดิมนะครับแต่ว่าที่ใหม่จริงๆเนี่ยคือท่าสุดท้ายเพื่อนๆท่านี้เลยครับนี่นะอันนี้เพื่อนๆดูมอนติดสตันหมู่ด้วยนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นคอมโบที่โคตรเด็ดเพื่อนๆสำหรับอาชีพโลนะคือจากเดิมเนี่ยโลอ่ะเขาไม่มีท่าสตันใช่ไหมมีแค่สโลนะครับเอโรชาวเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็นมีเอฟเฟกต์สตันเพิ่มเติมนะบอกเลยว่าอันนี้โคตรเด็ดครับเพราะว่ามันสามารถทำคอมโบได้ครบเลยเพื่อนๆคือเรากระโดดออกใช่ไหมผลักศัตรูที่จะกระโดดเข้ามาหาเราออกนะครับแล้วก็ยิงสตันใส่นะที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนในปาร์ตี้ก็ได้นะครับเรียกว่าต่อไปนี้เนี่ยผมว่าโลกเนี่ยถ้าได้สตันท่านี้มานะครับโลกของเราเนี่ยน่าจะโดดเด่นขึ้นเยอะนะครับใน PVP 3v3 นะผมปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าโลกเนี่ยผมว่าถ้าของระดับเท่ากันนะครับมันค่อนข้างเสียเปรียบอาชีพอื่นเพื่อน
พราะว่าท่าของเขาเนี่ยมีแต่ท่าหนีเอาตัวรอดนะแล้วก็ CC อย่างเดียวเนี่ยมีเพียงแค่สโลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้รับอัปเกรดเป็นสตันนะโอ้โหบอกเลยโคตรเด็ดครับแล้วก็มาถึงอาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพวิชนะก็สำหรับอาชีพอื่นเนี่ยผมก็วิเคราะห์มากไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เล่นเป็นหลักนะแต่เอาจริงถ้าดูจากทรงแล้วนะครับมันดูโกมากเลยเพื่อนๆดูการใช้แซ่ดิคืออาวุธของวิชนะครับมันจะกลายเป็นแซ่นะครับจากเดิมที่เขาใช้เป็นห่อใช่ไหมเพื่อนๆลองดูอีกทีนะนี่ฟาดเป็นหมู่รัวๆเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยมันโดนด้วยหรือเปล่านะเดเมจแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือมันกวาดแบบทั่วทั้งตัวเลยเพื่อนโหบอกเลยถ้ามันกวาดทั้งตัวนะครับเราใช้เรื่อยๆแบบนี้นี่ฟาร์มนี่สบายมากเลยนะสำหรับอาชีพวิชนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเรามาส่องสกิลใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะทีมงานเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะแล้วผมก็รีบทำคลิปนะครับแล้วก็รีบมาลงเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะไปดูแยกอาชีพเองอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ข้างใต้คลิปผมเลยนะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูกันอีกทีได้เลยนะครับแบบจุใจนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ